มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดงานเสวนาวิชาการเรื่องไซเบอร์ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติภายในงานได้รับเกียรติจากพลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศซึ่งในสังคมของเราในปัจจุบันเกี่ยวข้องและวนเวียนอยู่ในโลกไซเบอร์เราจะมีวิธีอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรหากเกิดสงครามไซเบอร์ขึ้นมางานนี้มีทางออกค่ะเราไปฟังเสวนาดีๆนี้พร้อมๆกันเลยค่ะในปัจจุบันนี้ทุกภาคส่วนต่างๆในขาดกราบองที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องไซเบอร์นี้มากทางสถาบันวิชาการป้องกันประเทศซึ่งมีความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยบางเสดและได้รับการสนับสนุนจากกสทช.ในโอกาสนี้ผมก็จะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การจัดการสัมมนาให้ครบความต่อความมั่นคงของชาติและวันนี้ขอบคุณครับสำหรับความร่วมมือต่างๆเราก็ไม่ได้ร่วมมือแต่ข้าราชการขณะนี้เราก็ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาไม่ว่ากระทรวง ICT หรือแม้กระทั่งภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนร่วมต่างๆก็ให้มากในเรื่องนี้นะครับทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักรู้จากสังคมว่าภัยคุกคามในโลกยุคใหม่มันมีความสำคัญนะครับแล้วก็สามารถกำจัดความเสียหายได้มากและสิ่งที่จะได้ทำการที่ผมจะทำในช่วงนี้ก็คือว่าเอาครูอาจารย์ที่รู้คอมพิวเตอร์แล้วเข้ารับการอบรมระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมให้ครูอุปกรณ์ได้เรียนเปียโนด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับและแน่นอนเมื่อครูเหล่านั้นกลับไปเขาก็จะไปสอนเรื่องนี้กับลูกศิษย์ในมหาวิทยาลัยโรงเรียนของเขาในปัจจุบันนะครับบุคลากรทางสายเทคโนโลยีสารสนเทศไอทีเนี่ยนะครับเป็นที่ต้องการแล้วก็มีความขาดแคลนเป็นอย่างมากเราเองก็มองว่าบุคลากรด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เองเนี่ยก็ยังเป็นที่ขาดแคลนแล้วก็มีความต้องการเป็นอย่างมากนะครับในระดับอุตสาหกรรมทางคณะเองก็มีการวางแผนการดำเนินงานว่าเราจะสร้างหลักสูตรปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทที่สร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมใช้แล้วก็ความชำนาญด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับเพื่อที่จะไปลดปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเบอร์ซีรีส์อยู่สองแบบหนึ่งโอเคก่อนนะครับไอโซ่217ทำวีเทนเทสทำโอซิเดอร์โพลิซีทุกอย่างคนมีเซียให้ปีซีซ่าเราทำทุกอย่างจากนั้นเราก็ดีเทคพบว่าเราโดนได้แหละจากนั้นเมื่อเราโดนได้แหละเราก็ต้องรีแอคหรือเรสปอนส์แอคแต่ก่อนนั้นถูกไหมไอตัวเฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับ16หน่วยงานเซกเตอร์16เซกเตอร์ financial energy นะครับ transportationพอเดอร์อะไรต่างมีครบหมดเลยเลขที่ได้มีหมดพยายามคิดให้มันเป็นระบบแค่วันนี้ก็ซื้อของมาแล้วปักถูกก็ได้แค่ท็อกไม่เอาแล้วเอาเป็นแบบว่ามองภาพใหญ่แล้วก็หน่วยงาน National Security Council หรือ Agency ที่คุณธุรการพวกเนี้ยก็น่าจะมีการใช้เฟรมเวิร์กนี้มีโรดแมปตรงนี้ว่าจะต้องทำยังไงให้มันเกิดความเสถียรนะครับและนี่ก็เป็นเสวนาดีๆซึ่งในโลกปัจจุบันของเราก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการที่โลกไซเบอร์คุกคามต่อความมั่นคงของชาติก็ถือว่ามีความน่ากลัวต่อผลกระทบของประเทศชาติเลยทีเดียวค่ะนับว่าการเสวนาในครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญกับสังคมไทยอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ